วัสดีค่ะวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์ค่ะในฐานะประธานชุดวิชาหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะตกลงกันไว้แล้วเมื่อตอนที่ทำคลิปปฐมนิเทศเนาะว่าคุณใกล้สอบกันดิฉันจะมาแรปอัพทำปฐมนิเทศให้แล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์เนาะทั้งนักศึกษาตอนนี้เรามีกไก่1กไก่2กไก่3เนาะก็ไหนๆทำแล้วก็จะให้อาจารย์เทคโนเนาะแขวนไว้ใน e-learning คุณก็เข้าไปดูได้ที่แน่ๆคือกไก่2กไก่3เนี่ยเข้าไปดูได้แต่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากไก่1เนี่ยเขาเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดูได้ไหมคะกไก่1เข้าไปดูได้เนาะค่ะกไก่1เข้าไปดูได้นะคะอาจารย์เขายืนยันแล้วอ่ะเวลาที่พูดถึงเนาะหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยในฐานะที่เขาเรียกอะไรนะตรวจ walk in ตรวจอะไรไปพอสมควรแล้วแล้วก็ดูจากกิจกรรมพื้นฐานที่ได้ร่วมกิจกรรมกไก่3มาเนี่ยนะคะก็มีนักศึกษากลุ่มมี2คาแรคเตอร์เนาะยังเจอเหมือนเดิมมี2คาแรคเตอร์ก็คือท่านที่เข้าใจเนี่ยแล้วก็ติดตามความเป็นไปของความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายก็จะติดตามได้เร็วแล้วก็ท่านที่เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะติดขัดนิดนึงทีนี้โดยเฉพาะท่านที่ติดขัดเนาะดิฉันอยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าคลิปปฐมนิเทศเนี่ยจะทำเป็น2คลิปเนาะคลิปที่1ครั้งนี้คลิปที่1เนี่ยจะประกอบไปด้วย3โครงสร้างมีเอาไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้เพื่อช่วยนักศึกษาโดยเฉพาะกไก่1เนาะกไก่1ซึ่งวิชานี้เนี่ยมันไม่เคยมีการทำคลิปรายการที่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะรับไปพิจารณานะคะอาจจะต้องประสานงานกับท่านอาจารย์เทคโนเนี่ยคิดกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรดีให้ยอดนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะคลิปที่1เนี่ยก็จะให้เป็นภาพรวมเวลาที่พูดถึงภาพรวมเนาะอยากให้ท่านนักศึกษาเข้าใจนิดหนึ่งเน้นนักเน้นหนาก็ยังเห็นท่านนักศึกษาที่ความเข้าใจเนี่ยยังคลาดเคลื่อนอยู่วิชานี้ไม่ได้ถามว่าไทยกับประเทศต่างๆเนาะประเทศกประเทศขไม่ว่าประเทศกไก่หรือประเทศขไข่เนี่ยจะเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้หรือไกลไม่ได้ถามว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงบ้างแต่วิชานี้เนี่ยคือการศึกษาเนาะคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคลิปปฐมนิเทศก็เน้นไปแล้วนะคะว่าเป็น IR ตัวใหญ่เนี่ยมันต้องรู้เรื่องของทฤษฎีเนาะรู้เรื่องของพัฒนาการนี่ก็โอเคก้อมแก้มเท่าที่ดูผลประกอบการเนาะของพวกคุณมาเนี่ยมันก็ก้อมแก้มพอสมควรแต่ที่ติดขัดกันมากเนี่ยเป็นเรื่องของตัวทฤษฎีเนาะจะแมทชิ่งตัวทฤษฎีกับกรอบเวลาเนี่ยอย่างไรทำไมต้องเน้นเรื่องกรอบเวลาเพราะว่าเวลาศึกษาสังคมศาสตร์เนาะเวลาศึกษาสังคมศาสตร์เนี่ยเวลาเปลี่ยนแฟกเตอร์เปลี่ยนแฟกเตอร์ก็คือปัจจัยเนี่ยนะคะเวลาเปลี่ยนแฟกเตอร์เปลี่ยนแอคเตอร์ก็อาจจะเปลี่ยนแอคเตอร์ก็คือตัวแสดงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเนี่ยมันก็แปลว่าความสัมพันธ์ที่เคยเป็นบวกมันอาจจะเป็นลบก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่มันเคยอุ๊ยอีอ๋อรักให้กันปานจะกลืนกินเนี่ยมันอาจจะมองหน้ามองตาแค่ยิ้มห่างๆอะไรแบบนี้แถมต้องมาตีความกันอีกนะว่ารอยยิ้มมุมปากเปล่าวะตามันมององศาไหนมันมีนัยยะอะไรนี่คือสิ่งที่นักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องให้ความสนใจด้วยนะคะแล้วก็ต้องถือว่าปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านไปเนาะปีที่ผ่านไป2565เนี่ยเป็นโอกาสดีของท่านนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้ศึกษาการทูตที่เป็นจริงในบ้านเราเนาะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาส่งใครระดับไหนไปรับผู้นำประเทศนั้นประเทศนี้ที่มาร่วมประชุมเอเปกเนาะแล้วก็ส่งใครไปรับเฮ้ยพรมแดงเขาเป็นอย่างไรอาหารเขาเป็นอย่างไรพวกนี้คือเอติเกตหรือวิธีปฏิบัติทางการทูตเนี่ยนะคะมันก็เป็นเนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราด้วยแต่เนาะ
เราจะไปสนใจเรื่องตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องแน่ชัดก่อนว่าเวลาที่พูดภาพรวมทฤษฎีเนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าทฤษฎีนี่มันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเนาะแต่ถ้าแยกง่ายๆมันก็เป็นกระแสหลักกับกระแสทางเลือกหรือว่ากระแสหลักกับไม่ใช่กระแสหลักเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็น mainstream and non mainstream เนี่ยแล้วเวลาที่เราพูดเรื่องตัวแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงวิธีการศึกษาเนาะซ้อนทับเข้าไปด้วยว่าเขาใช้วิธีการแบบไหนในการศึกษาและเวลาที่พูดเรื่องนี้มันต้องคำนึงถึงหน่วยท้ายๆด้วยนะคะหน่วยท้ายๆที่ดิฉันเขียนเอาไว้ให้ว่ามันก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะระหว่างตัวการศึกษาในแบบสไตล์อังกฤษกับในแบบสไตล์อเมริกันซึ่งท่านที่เป็นนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องนี้โดยละเอียดมากขึ้นเวลาที่คุณไปศึกษาวิชาที่ว่าด้วยเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศเนาะแต่ว่าท่านที่เป็นนักศึกษาปกครองอันนี้ดิฉันต้องเน้นนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาที่ศึกษาเนี่ยมันจะมีนัยยะที่แตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่คุณพูดถึงแนวคิดทฤษฎีในทางปกครองเนี่ยคุณก็พูดกันเป็นตัวทฤษฎีเป็นชื่อแนวคิดอะไรแบบนี้นะคะเช่นสังคมวิทยาการเมืองจิตวิทยาการเมืองอะไรแบบนี้มันไม่ได้มีสิ่งที่พูดง่ายๆว่าไอ้อันนี้เรียกว่ากระแสหลักอันนี้เรียกว่าไม่ใช่กระแสหลักแบบ IR เนาะแต่ว่าเวลาที่คุณต้องเรียนต้องสอบ IR เนี่ยต้องจำตรงนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่พูดตรงนี้ปุ๊บมันจะบอกเราว่าเราต้องใช้วิธีการศึกษาแบบไหนและตัวแสดงแบบไหนที่มันสำคัญเนาะอันนี้อยากให้มองอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่พูดถึงกระแสหลักเนาะกระแสหลักนะโดยปกติมันก็จะมีสัจจนิยมกับอุดมคตินิยมเนาะถ้าเป็น IR ร่วมสมัยหน่อยเนาะ IR รุ่น Gen Y อะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคำว่าอุดมคตินิยมแล้วแต่อาจจะเห็นคำว่าเสรีนิยมแทนเนาะ anyway สัจจนิยมเนาะ idealism เนี่ยหรือว่าอุดมคตินิยม idealism หรือว่า liberalism เนี่ยเดก่อนมีตัวแสดงหลักร่วมกันก็คือรัฐแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่พูดเรื่องตรงนี้เนี่ยคนจำนวนมากเนาะจำนวนมากเลยไปมองมันในมิติของสัจจนิยมแล้วก็อุดมคตินิยมแบบคลาสสิกคือมองรัฐใดรัฐหนึ่งแค่รัฐเดียวเช่นสหรัฐอเมริกายุคไบเดนเนี่ยตายแล้วเขาจะเป็นมหาอำนาจต่อไปได้ไหมนะโดนสีจิ้นผิงกดดันโดนรัสเซียกดดันนู่นนี่นั่นฝ่ายยุโรปเขาก็ไม่ค่อยจะอีอ๋อเหมือนเดิมแล้วคนมักจะคิดภาพแบบนี้เนาะก็คือมองที่ตัวอเมริกาแต่สังเกตนะคะคำที่วรลักษ์ใช้เมื่อสักครู่ว่าตกลงเราต้องดูว่าจีนเขาเป็นยังไงกับอเมริกายุโรปเขาเป็นยังไงกับอเมริกาแล้วตอนนี้สถานการณ์ของตัวรัสเซียเป็นยังไงกับอเมริกานั่นแปลว่าคุณไม่ได้มองแค่ตัวสหรัฐอเมริกาหรือว่าแฟกเตอร์ตัวอเมริกาคนเดียวคุณต้องมองด้วยว่าโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศในเวลานั้นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจำนวนมากแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสัจจนิยมกับสัจจนิยมใหม่เนาะหรือว่าอุดมคตินิยมกับอุดมคตินิยมใหม่พูดง่ายๆว่าการมีนีโอเนาะการใส่ภาษาอังกฤษคำว่านีโอ NEO เนี่ยอยู่หน้าเรียลลิซึมหรือว่าอยู่หน้าไอเดียลิซึมคุณสแลชก็ได้นะสแลชตัวลิเบอรัลลิซึมเนี่ยนัยยะมันต่างกันมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณต้องมองโครงสร้างด้วยเนี่ยอเมริกาอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่ตัวเองปรารถนาถ้ามองอเมริกาแค่ลำพังตัวเองคนเดียวเอ้ยสถานะทางเศรษฐกิจก็ยังเป็น number one เทคโนโลยีทางการทหารก็ยังถือว่า number one วงเล็บดิฉันวงเล็บให้นะคะว่าถ้าไปดูโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆอย่างตามรุ่น 5G เนี่ยอเมริกาอาจจะดรอปลงแต่ anyway มองแบบนี้อเมริกามันยัง still good นี่แต่ถ้าคุณมองแบบ neoliberalism หรือว่า neoliberalism มันอาจจะไม่ใช่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปที่2นะคะ